ก็ดีขึ้นป้าเป็นไรบอกเขาให้หมดบอกให้รู้ให้หมดเรื่องกันจ้าจ้าจ้าปวดเท้าปวดเข่าหามาอีกหน้าวันนี้ยุงที่หน้าท้องน้อยมันตึงมันก็เป็นผลทำให้เลือดปวดหลังแล้ว ตอนเช้าเราก็ปั่นจักรยานเนี่ยมันรู้สึกว่าเหนื่อยเร็วแล้วก็กินข้าวได้น้อยด้วยวันละครึ่งจานเองโอเคไหมเหนื่อยเร็วนะครับส่วนกินข้าวมากหรือน้อยคอยดูผลมันใช่ก็แปลว่าตอนนี้ผมจะช่วยให้เหนื่อยง่ายใช่ครับเพราะว่าเหนื่อยเร็วแปลว่าเหนื่อยง่ายใช่เหนื่อยเร็วแปลว่าเหนื่อยง่ายต่อไปเป็นปั่นจักรยานนะดูจะมาจะเหนื่อยยากไหมนั่นคือคำตอบต้องไปปั่นอีกทีนะเนาะครับแต่เดี๋ยวนี้นาทีต่อไปนี้ผมจะทำให้หายใจได้สะดวกขึ้นโอเคนะครับเอาละที่เขาก็จะไปพร้อมๆกันครับแล้วตัวหลักผมจะรู้ว่าเป็นเรื่องของปอดตัวหลักของร่างกายเรื่องใหญ่เรื่องปอดใช่ครับเจอกันทุกคนครับถ้าปอดดีหัวใจดีทุกอย่างมันจะดีหมดใช่ครับให้เข้าใจตรงกันเลยนะครับโอเคเรื่องปอดสังเกตไม่ใช่ธรรมดาข้อตกลงกันเจ็บขอให้บอกนะห้ามทนโดยเด็ดขาดเพราะผมใช้พลังมันไม่ใช้กำลังมันโดยธรรมชาติถ้าเจ็บแล้วมันจะร้องใช่โดยธรรมชาติแล้วเราจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมันพอเวลาเริ่มเจ็บขอให้บอกเพราะคนทำเนี่ยจะไม่รู้ครับว่าจะคนถูกกระทำจะต้องเป็นผู้ที่รู้ครับผู้ถูกกระทำเท่านั้นจึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีพอใจหรือไม่พอใจใช่ครับนี่วิธีธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่วิธีบังคับวิธีเอิญวิธีอื่นวิธีบังคับข่มขืนวิธีเราเป็นวิธีเข้าใจโทษครับสังเกตการหายใจเพราะเราเน้นเรื่องการหายใจนะครับครับนึกซะว่าหนกิ่งมะม่วงหนลาวหนลาวเดี่ยวผมสังเกตฝ่ามือผมสองข้างนี่มันจะมีประโยชน์มากนี่ครับไม้สองครับนั่งให้ตรงข้างหน้าผมล็อกเอาไว้แล้วล็อกไม่ให้เคลื่อนที่ก็ช่วยหายใจดูหายใจจะยาวขึ้นกว่าเดิมเด้อถามว่าใช่ไหมพิจารณาก่อนได้หรือกดเดิมครับครับเนี่ยยังไม่ดีขึ้นครับว่ายน้ำว่ายบกพลังผมจะช่วยได้เยอะตรงนี้นี่แหละคำว่าพลังงานถามว่าเป็นยังไงบินเองซะสิเนี่ยคนละเรื่องไหมร่างกายหายใจเต็มทรงดีไหมคนละเรื่องไหมนึกถึงตอนปั่นจักรยานมันได้เนาะเลื่อนนานขึ้นครับมันตึงมันหย่อนแล้วกันเนาะมันดีขึ้นเก่าเยอะเก่านี่เดี๋ยวก็มาไหลแล้วครับนะแต่นี่ยังเป็นหน่อยผมเติมให้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะทีนี้ต่อไปนี้นะครับครับผมจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยขอครับตั้งขึ้นมานิดนึงเอาแค่นี้พอโทษครับค่อยเนี่ยครับผมไม่ทางทำแรงนั่นแต่ละจุดผมจะเข้าใจเรื่องการแตกแรงนะครับนั่นแล้วจะเข้าใจเรื่องการใช้แรงใช้พลังยืดที่ขาเจ็บโอเคดีมากเข้าเจ็บครับดีมากครับต้องค่อยอีกครั้งหนึ่งผมจะเข้าใจเรื่องการใช้แรงใช้พลังเพราะว่าผมเข้าใจเรื่องการแตกแรงของกลไกของแมกนีของร่างกายได้อย่างดีนะครับครับนั้นจะต้องแชร์
ครับคนละเรื่องตอนแรกโอ้โหตรงนี้เจ็บตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเหมือนเดิมอันนี้เหมือนกันแค่นี้พอผมต้องมีมุมผมเหมือนกันในการที่ต้องใช้วิชาเลขาผมได้ท็อปผมจะเข้าใจมุมนะครับจะไปเสียหลังวัดกับวิชาติโกนเรียนไม่เป็นเลยชาติโกนเรียนไม่เป็นเลยโทษครับเอิบเขาเจ็บนี่แค่นี้พอโทษครับจะเริ่มหายใจนิดเดียวตอนนี้ผมนิ่งแล้วนะผมไม่ได้เพิ่มอะไรเนี่ยไปแล้วครับเห็นไหมแค่นี้ก็คนละร่างกายไหมได้คนละปอดไหมได้ปอดไหมกลับบ้านดีไหมเหมือนกับว่าได้ออกกำลังกายโดยที่ว่าเราไม่ต้องขยับปอดรู้สึกโล่งไปเยอะจะต่อความแข็งแรงให้เราล่ะนี่คือพนักงานที่บริสุทธิ์จำไม่เลยครับทั้งนี้ตึงนะตึงให้หย่อนนี่นะคือพนักงานที่บริสุทธิ์เป็นองค์ความรู้ใหม่ครับในศตวรรษที่11ไม่มีใครพูดเรื่องนี้มาเป็นเวลาศตวรรษผมไม่ทราบเป็นของใหม่มีจะไม่เห็นสามารถรู้สึกได้แล้วกันของใหม่มากเรื่องสุขภาพของใหม่เกินให้มันของเก่ามันเป็นทางตันมันเลื่อนลมมันขัดเนี่ยของเขาพูดเลื่อนลมของผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตจะพูดคนละเรื่องนะแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่นะเรื่องลมคือกายขออาจารย์พูดไปถึงว่าธรรมชาติมันต้องประสานกันประสานกันเรื่องเดียวกันถูกต้องครับประมวลผลเลยครับผมดีขึ้นครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเทียบจากของเดิมหน้าเวลานี้จาก10ก็ดีขึ้นมา65เปอร์เซ็นต์เนาะครับอยากแข็งแรงนั่นเองและหายปวดคือหน้าเวลาเนี้ยถ้าทำให้เราเดินเหินไม่เหนื่อยการออกกำลังกายเนี่ยมันจะตอบสนองขึ้นมาเองต้องครับถ้าว่ามันหายใจเหนื่อยนะความขี้เกียจมันจะมาเกิดไปต่อไม่ได้มันจะขี้เกียจเลยแต่ถ้าหายใจแล้วมันไม่เหนื่อยนะการบิดตัวการออกกำลังกายพวกนี้มันไปโดยธรรมชาติเองต้องเห็นด้วยทุกประการก็บางทีผมอย่างเมื่อกี้ที่เขาสาธิตว่าหายใจลึกๆกันผมโอ้บางคนได้ได้20กว่าหัวเขาไม่ได้พูดความจริงเราก็ใช้ลมหายใจเข้าออกเหมือนกันนะก่อนที่ผมได้ถึง15ถึง20กั้นใจนะนั่นเมื่อกี้ผมได้แค่5ไปไม่ได้ได้แล้วทั้งนั้นคำถามรู้สึกดีขึ้นไหมเวลาเขานำสับนำหายใจแต่ที่เขาเสนอผมทำไม่ได้เพราะว่ามันไปแค่ห้ามันเหนื่อยแล้วเกี่ยวกับฟีดแบ็กพอคนนี้เขามีอาจารย์เขาสอนนั่งการทำไปที่การหายใจเข้าออกยังไงเราก็ทำได้เยอะแต่เมื่อกี้ที่เขาพูดมาเขาบอกผมจะแพ้แล้วไม่เป็นไรแต่นะต่อไปจะได้ถึง30วิขอบคุณครับมันจะได้เองนะเพราะว่าพอทั้งหมดเวลาผมเวลาทุกอย่างแชร์มานะผมเป็นคนที่ดีสุดเป็นคนตัดสินใจให้คอยดูนะจะได้ถึง30วินาทีเช่นจะเป็นเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ว่านไปไม่ต้องไปฝืนผมรู้แล้วว่าให้ปอดเมื่อกี้นี้ผมทำอะไรนะคือผมจะไปโดยธรรมชาติผมนี่ไม่ฝืนเพราะถ้าฝืนแล้วมันจะทำให้ร่างกายโทรมถ้าเราเหนื่อยผมก็พักแล้วเริ่มใหม่ไปไม่ได้ผมก็พักผมหาวิธีแก้ใช่ไหมแต่ที่เขาบรรยายมาผมบอกผมยอมแพ้แต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยผมจาก 10% เนี่ยผมได้ 6.5 แล้วทำไมแล้วก็มีความปิติเกิดขึ้นทำไมแต่นี่ถ้าหายใจเนี่ยมันไม่เหนื่อยทุกอย่างเนี่ยเราช่วยเหลือตัวเองได้ follow up มันเองครับครับครับโอเคดีมากครับแปลว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับขอบคุณครับเรื่องของร่างกายคือเรื่องธรรมชาติเนาะครับโอเคครับ
ข้าใจในมิติของธรรมชาติเข้าใจในการบูรณาการของธรรมชาติมันจะไปมันเองครับโอเคครับยินดีด้วยครับครับครับผม